ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์เชษฐโชติศักดิ์วันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับการทำการเปิดปิดไฟล์แล้วก็เซฟไฟล์บน Studio นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามถ้าอยากจะเวิร์กไปด้วยแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยนะครับดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า file underscore handling.r นะครับอยู่ใน Google Drive นะครับลิงก์ก็ภายใต้คอมเมนต์ของ YouTube ชุดนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเราจะเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า bostonhousing.csv นะครับเริ่มต้นก่อนเราก็ต้องไป set working directory นะครับที่ผมเคยแชร์ในคลิปที่ผ่านมานะครับวิธี set working directory ก็มีหลายวิธีนะครับแต่ง่ายๆเอาเป็นว่าเราไปที่นี่ครับเราไปที่ session นะครับแล้วก็มาที่ปุ่ม set working directory นะครับแล้วก็กด to sort file location อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเช็คดูนะครับด้วยการ get working directory อย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็น working directory ที่ผมเซตนะครับจริงๆแล้วมันก็คือโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ basic underscore r นะครับซึ่งประกอบไปด้วย source code นะครับแล้วก็ตัวไฟล์ที่ต้องการจะเปิดในที่นี้ผมต้องการจะเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า bostonhousing.csv นะครับก็เลย set working directory ไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเพราะมันอยู่ที่เดียวกันกับ source code นะครับแต่ถ้า data ของเราอยู่ในโฟลเดอร์อื่นนะครับเราก็ไปที่นี่ครับ session set working directory แล้วก็ choose directory นะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะกดเลือก directory ได้เลยนะครับสมมติว่าเรามาที่นี่นะครับผมเก็บมันไว้ที่ค้นหานิดนึงนะครับมันมีโฟลเดอร์เยอะเก็บไว้ที่ class ถ้าไป double click มันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับเราไปใหม่ session set working directory choose directory แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับสมมตินี่คือโฟลเดอร์ของผมนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ basic underscore r แบบนี้นะครับแล้วเราก็กด openนะครับวิธีที่จะคอนเฟิร์มมันอีกทีหนึ่งก็คือเราพิมพ์คำสั่ง get wd วงเล็บเปิดปิดนะครับกด control call enter นะครับก็จะได้ working directory ที่ต้องการในที่นี้สมมุติว่าผมจะเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า bostonhousing.csv เพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้คำสั่ง read.csv นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวกด undo นิดนึงนะครับตามด้วยชื่อไฟล์นะครับแล้วก็บอกว่า header เท่ากับ true เพื่อไปบอกว่าไอตัวบรรทัดแรกของไฟล์เนี่ยเป็นชื่อตัวแปรนะครับเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ใน object my data ก็จะ execute ดูนะครับกด control ค้างไว้ call enter 1ครั้งแล้วปล่อยนะครับในที่นี้เราจะ view ดูนะครับใช้คำสั่ง view แล้วก็วงเล็บ my data ที่เป็น object นะครับกด view ดูนะครับกด control ค้างไว้ call enter 1ครั้งนี่ก็จะเป็น data ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด14ตัวแปรหรือ14คอลัมน์ข้อมูลทั้งหมด506 record นะครับดังที่ปรากฏสมมุติว่าเราต้องการจัดการข้อมูลตัวนี้แล้วก็เซฟเป็นชื่อไฟล์อย่างอื่นนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเซฟเราใช้คำสั่งนี้นะครับตอนเราอ่านเป็น read.csv แต่ว่าตอนเราจะเซฟเราต้องใช้คำสั่ง write.csv นะครับวงเล็บเปิดอ้างไปที่ object my data เพราะว่า my data มันเก็บตรงนี้ไว้ครับ my data นี้นะครับมันก็เก็บข้อมูลไว้นะครับอ้างไปที่ object my data แล้วก็ comma แล้วก็วงเล็บเปิดนะครับตามด้วยชื่อไฟล์นะครับสมมติว่าไฟล์ผมจะตั้งชื่อมันว่า written underscore my data .csv นะครับแล้วก็ตามด้วย comma row .name เท่ากับ false นะครับถามว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นอ่ะเราลองไม่ทำดูก็ได้นะครับลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับสมมติว่าจะเขียนไฟล์นะครับจะเซฟลงไปนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า write.csv นะครับอ้างไปที่ object my data นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า written my data.csv execute นะครับโดยการ call enter 1ครั้งนะครับกด control call enterนะครับทีนี้เราใช้คำสั่ง view นะครับอ
เดี๋ยวโทษทีนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับเราไม่ต้องวิวเราเข้าไปดูครับเราไปดูในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้นะครับ working directory คือตัว basic underscore r นะครับไฟล์ที่เซฟไว้คือ written underscore my data .csv ก็คือตัวนี้ครับนะครับเราก็จะเปิดไฟล์ .csv นะครับโดยทั่วไปเราสามารถใช้ Excel ได้นะครับเปิดไฟล์ underscore .csv นะครับมันก็จะเป็นไฟล์นะครับเป็นตัวแปรนะครับสังเกตว่ามันจะมีคอลัมน์ A เพิ่มขึ้นมาแล้วก็คอลัมน์นี้มันก็จะพิมพ์เป็น row number นะครับหรือชื่อของแถวนะครับเช่น record นะครับที่1เนี่ยมันก็จะพิมพ์แถวที่1นะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็น Excel มันก็อยู่ในแถวที่2นะครับนี่นะครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการให้มันเพิ่มคอลัมน์ A ที่เป็นชื่อแถวอย่างนี้นะครับเราก็ทำอย่างนี้ครับพิมพ์คำสั่งเดี๋ยวปิดไฟล์ตรงนี้ก่อนนะครับพิมพ์คำสั่งตรงนี้นะครับคอมมา row.name row.name นะครับมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับอย่างเช่นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราจำไม่ได้ว่า row.name เติม s หรือไม่เห็นไหมครับมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่า name เติม s นะครับ row.name เท่ากับ f อย่างนี้นะครับเรา execute นะครับด้วยการกด control call enter 1ครั้งแล้วเราก็ไปเปิดดูที่ไฟล์นะครับเห็นไหมครับคอลัมน์ A เป็นชื่อตัวแปรแล้วนะครับเป็น data ของตัวแปร crim นะครับจะไม่มี row name แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีที่เราจัดการไฟล์คือเปิดไฟล์แล้วก็เซฟไฟล์ลงไปอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านครับ